สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หายใจเป็นฟุตบอลด้วย The Couch Slot ผู้รอบรู้เรื่องฟุตบอล The Couch กับอดีตกองหน้าสายขยันของลิเวอร์พูลชื่นชมอาร์เน่สล็อตนายใหญ่คนใหม่ของหงแดงว่าเป็นผู้รู้เกี่ยวกับฟุตบอลและเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับฟุตบอล24ชั่วโมงทุกวันพร้อมระบุหากสโมสรต้องการให้ตนช่วยเหลือไม่ว่าทางใดทางหนึ่งตนยินดีช่วยเหลือเพราะตอนนี้อยู่ในครอบครัวลิเวอร์พูลไปแล้วโดยเขาครับปัจจุบันคุมทีมเบียร์ช็อตในเบลเยียมและเขาก็เพิ่งพาทีมเลื่อนขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้หลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาทีนี้เดอะเขาถูกถามว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสล็อตในฐานะเป็นคนฮอลแลนด์เหมือนกันอันนั้นสล็อตเป็นคนรักครอบครัวแต่เขาก็เป็นคนที่สนใจฟุตบอลด้วยเขาอยู่กับฟุตบอลมาตลอด24ชั่วโมงทุกวันหากคุณดูงานแถลงข่าวของเขาคุณจะเห็นว่าเขาพูดได้ดีมากและแสดงออกอย่างชัดเจนเดอะเขากล่าวกับแล็กบล็อกเขาเป็นคนตลกในบางครั้งนะแต่เขาก็ตรงไปตรงมามากเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฟุตบอลไม่ใช่แค่ฟุตบอลฮอลแลนด์เท่านั้นแต่คุณสามารถถามเขาอะไรก็ได้เกี่ยวกับฟุตบอลเลยล่ะผมคิดว่าเขาจะให้คำตอบคุณได้แฟนบอลพรีเมียร์ลีกจะต้องชอบเขาแน่นอนว่าหากผมสามารถช่วยลิเวอร์พูลได้ไม่ว่าทางใดก็ตามผมจะช่วยผมติดต่อกับผู้คนที่สโมสรลิเวอร์พูลมาโดยตลอดผมทำงานบางอย่างให้กับมูลนิธิของสโมสรและผมก็ทำงานเชิงพาณิชย์ให้กับพวกเขาด้วยผมแก้ชิดพวกเขามาโดยตลอดทั้งในและนอกสนามผมพยายามช่วยสโมสรมาโดยตลอดเพราะว่าเมื่อคุณเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลแล้วคุณก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโมเมนต์ซาลาห์สร้างเซอร์ไพรส์ในการฝึกซ้อมของลิเวอร์พูลภายใต้การนำทีมของอาร์เน่สล็อตลิเวอร์พูลกลับมาซ้อมกันอย่างต่อเนื่องเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทั้งในโรงยิมและสนามซ้อมโดยที่อาร์เน่สล็อตยังคงรอคอยผู้เล่นทีมชาติที่จะกลับมาสมทบหลังจากการแข่งขันยูโร2024และโคปาอเมริกาผู้เล่นที่กลับมารายงานตัวก่อนหน้านี้ได้เริ่มต้นฝึกซ้อมภายใต้การดูแลหัวหน้าโค้ชคนใหม่อย่างอาร์เน่สล็อตอย่างเต็มที่แล้วหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายผู้เล่นที่จะกลับมาสมทบในสัปดาห์หน้าได้แก่แอนดี้โรเบอร์สันโดมินิกโซบอสไลและวิเตสลาฟยารอสโมเมซาลาและวัตุรุเอนโดนะครับเป็นผู้เล่น2รายล่าสุดที่กลับมารายงานตัวฝึกซ้อมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาและตอนนี้พวกเขาก็ได้กลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอตาสมิการและฮาวิเลียตที่ดูจะตื่นเต้นเป็นพิเศษที่ได้ต้อนรับดาวเตะชาวอียิปต์กลับมาภาพที่สโมสรปล่อยออกมาเมื่อวันศุกร์แสดงเห็นว่าผู้เล่นไม่ได้ฝึกซ้อมกับลูกฟุตบอลแต่เน้นไปที่การฝึกแบบกายภาพทั้งในโรงยิมและสนามซ้อมคอตาสมิการได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการฝึกซ้อมภายใต้การคุมทีมของสล็อตว่าเป็นการฝึกซ้อมที่เข้มข้นและผู้เล่นทุกคนตั้งใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้แนวทางการเล่นใหม่สมิการเชื่อว่าหลังจากการฝึกซ้อมอย่างหนักพวกเขาจะได้เห็นว่าทีมมีปฏิกิริยาอย่างไรในเกมเจอร์รี่เฟมปงแข่งตัวเก่งจากเบอร์ลูกูเซนทีมดังในเยอรมนีฝันอยากย้ายมาซบลิเวอร์พูลในช่วงสมัยนี้โดยมีค่าสิทธิ์สัญญาอยู่ที่34ล้านปอนด์ซึ่งจะหมดอายุลงเร็วๆนี้ว้ายซาอยู่ทำไมโอ้ยห่วงแดงไปเอามาทำไมครับผมไม่คล่องราคาดีเลยครับดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์ในวัย23ปีคนนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างโหดและโดดเด่นในฤดูกาลที่ผ่านมาช่วยให้ทีมคว้าดับเบิลแชมป์ภายในประเทศได้สำเร็จฟิงปงเคยบอกไว้ว่าการย้ายไปยังลิเวอร์พูลคงจะแจ่มและตอนนี้เขาก็มีข่าวว่าเขาฝันที่อยากจะย้ายไปร่วมทีมหงแดงในช่วงสมัยนี้มีรายงานว่าเขายังสนใจที่จะย้ายไปยังเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์และอาร์เซนอลอีกด้วยแต่ลิเวอร์พูลเป็นทีมล่าสุดที่ติดต่อขอซื้อเขาฟิปปงมีค่าสัญญาอยู่ที่40ล้านยูโรหรือราว 33.6 ล้านปอนด์ซึ่งจะหมดอายุลงในสัปดาห์หน้าหลังจากรอบชิงชนะเลิศยูโร2024ซึ่งนั่นหมายความว่าลิเวอร์พูลจะต้องรีบหน่อยถ้าอยากจะได้ตัวเขามาร่วมทีมอย่างไรก็ตามครับลิเวอร์พูลของเราก็มีเทนอเล็กซานเดอร์โนและคอนเนอร์บลาสลีย์เป็นแบ็คขวาอยู่แล้วดังนั้นจึงดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่เสริมทัพในตำแหน่งนี้ลิเวอร์พูลอาจจะเสริมแนวรับอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแต่พวกเขาก็สนใจที่จะเซ็นสัญญากับกองหลังตัวกลางและกองกลางตัวรับมากกว่าแบ็คขวานะฮะด่วนลิเวอร์พูลเลิกเกมซ้อมกับเรคแฮมแม้จะเป็นแมตช์แรกของอาร์เน่สล็อต
มีข่าวว่าลิเวอร์พูลนะครับแคนเซิลเกมกระชับมิตรกับทีมเล็กแฮมในลีกวันที่จะจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งน่าเสียดายนะฮะเพราะมันจะเป็นเกมแรกของอาร์เนอร์สล็อตในฐานะโค้ชหงแดงลิเวอร์พูลด้วยโดยเกมนี้ตอนแรกจะแข่งขันกันแบบปิดไม่คนนอกเข้าชมนะฮะแต่ก็ดันมีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการเปลี่ยนใจยกเลิกกระทันหันซะอย่างนั้นโดยทีมหงแดงกลับมาซ้อมช่วงปีซีซั่นตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วและมีเกมอุ่นเครื่องกับทีมเรเวติสวันที่6กรกฎาคมกับทีมอาร์เซนอลวันที่31กรกฎาคมและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันที่3สิงหาคมที่สหรัฐอเมริกาก่อนจะกลับมาเตะกับเซวีย่าที่แอนฟิลด์ในวันที่11สิงหาคมนั่นหมายความว่าเราจะไม่เห็นทั้ง2ทีมนี้เจอกันเป็นครั้งแรกนับแต่เดือนกรกฎาคมปี2007ซึ่งตอนนั้นหงแดงชนะเรคแฮมไป 3-2 ในเกมกระชับมิตรช่วงปรีซีซั่นลิเวอร์พูลเคยเล่นกับทีมท้องถิ่นอื่นๆอย่างทรานส์เมียร์โรเวอร์วีแกนแอตแลนติกและแบ็กเบิร์นโรเวอร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและอาจจะทำอีกครั้งก็ได้แต่อาจจะแข่งแบบปิดนะครับไม่ให้กับแฟนบอลเข้าชมซึ่งก็น่าเสียดายแต่ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสของสล็อตที่จะได้ประเมินผู้เล่นและความฟิตก่อนเปิดฤดูกาลตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาไมเคิลเว่นตอบชัดสตีเวนเจอราร์ดกับจูดเบลลิงแฮมใครเก่งกว่ากันตอบแล้วใครเจ๋งกว่าไมเคิลเว่นอดีตหัวหอกทีมลิเวอร์พูลและแมนยูเชื่อในเวลานี้จูดเบลลิงแฮมยังไม่เก่งเท่ากับสตีเวนเจอราร์ดโดยให้ผลสตีวิเจรักษามาตรฐานการเล่นในระดับสูงมาโดยตลอดในช่วงที่เป็นนักเตะอาชีพแต่เชื่อในอนาคตเบลลิงแฮมจะพัฒนาศักภาพแสงหน้าตำนานกัปตันทีมหงแดงอย่างแน่นอนไมเคิลเว่นนะครับตำนานกัปตันทีมอังกฤษเปิดใจตนเลือกสตีเวนเจอราร์ดตำนานกัปตันทีมลิเวอร์พูลเหนือกว่าจูดเบลลิงแฮมมิดฟิลด์ดาวรุ่งรุ่นน้องหลังสตีวิจีสร้างผลงานและมาตรฐานการเล่นในระดับสูงมานานเกือบ2ทศวรรษในวงการฟุตบอลเบลลิงแฮมก็เป็นหนึ่งในคีย์แมนทัพสิงโตคำรามอังกฤษที่ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพบกับสเปนในศึกยูโร2024ในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมนี้โดยหากทั้งสำเร็จพวกเขาก็จะกลายเป็นแชมป์ระดับชาติครั้งแรกนับตั้งแต่ที่อังกฤษคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1966ไมเคิลเว่นเปิดใจเกี่ยวกับผลงานของเบลลิงแฮมซึ่งช่วยเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาว่าเขายังไม่ใช่มิดฟิลด์ที่ดีที่สุดของอังกฤษผมขอเลือกเจอราร์ดมากกว่าเบลลิงแฮมถ้าผมต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งมันไม่ใช่การเลือกที่ยากอะไรเลยผู้คนลืมว่าเจอราร์ดน่าเหลือเชื่อมากแค่ไหนและมีนักเตะที่เก่งกว่านี้อีกไหมโอเคคุณอาจจะนึกถึงแชมป์ฟุตบอลโลกในปี1966ตอนนั้นผมยังไม่เกิดแต่ในยุคของผมเมื่อมองไปรอบๆผมขอถามหน่อยว่ามีนักเตะคนไหนที่เก่งกว่าเจอราร์ดอีกไหมเราไม่ได้แชมป์เลยๆกับอังกฤษดังนั้นผู้คนอาจจะถามถึงสิ่งที่เขาเคยทำได้แชมป์ระดับนานาชาติเจอราร์ดทำแบบนั้นมาตลอดทั้ง15ปีเขาเป็นนักเตะที่น่าเหลือเชื่อมากผมเคยเล่นร่วมกับนักเตะระดับโลกมาพอสมควรอย่างเช่นโรนัลโดจากบราซิลลุยฟิโก้เซเดนิซิดานนาเวนรูนี่เจอราร์ดอยู่ในกลุ่มนักเตะเหล่านี้เช่นเดียวกับซีดานเขาสุดยอดมากๆเลยสำหรับบางคนที่เพิ่งจะก้าวเข้ามาอยู่ในระดับนี้ในช่วง3หรือ4ปีแล้วจะเหนือกว่าไหมผมไม่เห็นด้วยเลยเจอราร์ดทำแบบนี้มาตลอดหลายปีเขาแบกทีมด้วยตนเองเขาช่วยทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก FA Cup ด้วยตนเองส่วนเบลลิงแฮมมีศักยภาพที่จะพัฒนาเพื่อทำสิ่งที่พิเศษได้อีกแต่ตอนนี้เราต้องมองดูนักเตะอย่างแฟรงค์ลัมพาร์ดและเจอราร์ดผู้เล่นเหล่านี้ประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นๆในทีมอย่างไรก็ตามพวกเขาต้องเดินหน้าทำผลงานในอาชีพของพวกเขาแล้วเราตัดสินใจพวกเขาในตอนท้ายของอาชีพแต่สำหรับตอนนี้เขาเก่งเท่าเจอราร์ดแล้วเหรออดีตฮอคแมนยูและลิเวอร์พูลร่ายยาวนะฮะนี่คือสุข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบสามคนที่13กรกฎาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ